สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสมีริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้จะทำให้ผิวเราอะค่ะขาวเนียนกระจ่างใสถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำนะคะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะสำหรับน้ำผึ้งเขาจะเป็นอาหารผิวชั้นดีนะคะจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต่อต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทำให้ผิวเราเนียนเรียบยิ่งขึ้นค่ะกับส่วนผสมต่อไปเราสามารถเติมเป็นเบบี้ออยล์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือวิตามินอีก็ได้ค่ะสำหรับเบบี้ออยล์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือวิตามินอีนะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขาจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะสำหรับเบบี้ออยล์เราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นผงธนาคารลงไปนะคะสำหรับผงธนาคารนะคะเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นลดเม็ดสีเมลานินเช่นฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวนะคะธนาคารนะคะเขาจะช่วยเรื่องควบคุมความมันลดการอักเสบของผิวเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะผงธนาคารเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปสามารถเติมเป็นนมจืดหรือนมเปรี้ยวก็ได้นะคะสำหรับนมจืดนะคะเขาจะมีวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวเราและเขายังจะช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีต่อต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขาจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนทำให้ผิวเราเนียนนุ่มและผิวเนียนเรียบขึ้นด้วยค่ะสำหรับนมจืดเติมประมาณ 1-2 ช้อนชาก็ได้นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะรับสูตรนี้สามารถหาเวลาว่างมาทำได้เลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำแปรงนะคะที่มีขนนุ่มๆนะคะเนื้อครีมมาทาที่ผิวได้เลยนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าเขาจะมีความหอมน้ำผึ้งและก็นมมากๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์คทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ 20-25 นาทีค่ะหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวเราจะมีความแบบขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ 3-4 ครั้งได้ค่ะและทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ